วัสดีครับสวัสดีครับผม VD Racing ผมเค้ก Diff Avenue ครับวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้า DS Racing ก็คือเป็นยางรถบังคับวิทยุดริฟต์ครับปัจจุบันเนี่ยรถบังคับดริฟต์ก็มีหลายแบบนะคุณเค้กนะใช่ครับผมมีทั้งแบบ CS แล้วก็ RWD ใช่ครับใช่ยางของ DS Racing ก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรถในรุ่นนั้นๆโดยเฉพาะครับผมก็เริ่มที่ตัวเดิมที่เราเล่นกันเป็นที่นิยมก็คือ CS F0 นี่ชื่อ CS F0 CS ใช่0คำว่า0ก็จะบอกถึงระดับความเกาะของยางครับผมครับ F ย่อมาจาก friction แปลว่าแรงเสียดทานใช่ครับส่วนคำว่า0หมายความว่า0 0ในที่นี้ก็คือเหมาะสำหรับพื้นพรมครับเพราะว่าพื้นพรมเนี่ยค่อนข้างเกาะใช่ต้องการยางที่ลื่นครับCS ในที่หมายความว่ารถที่ขับเคลื่อนระบบ CS CS ใช่ใช่ถ้าเป็น RWD ตรงนี้ก็จะเขียนว่า RWD RWD ใช่ RWD แล้วมีอะไรต่อนะก็จะเป็น RWD F0 F0 ใช่ถ้าขึ้นต้นด้วย RWD ก็คือเป็นยางสำหรับรถขับ2ขอบเปล่าเนื้อยางก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันครับครับผมครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นออกใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับ CS F1 ครับผมดูที่กระดาษคาดเห็นแท็บแดงแสดงความรุนแรงครับฟิกชันCS F ก็คือย่อมาจากฟิกชันวันก็คือเลขหนึ่งก็จะบอกว่าเลขหนึ่งเนี่ยมันก็จะเกาะกว่าเลขศูนย์ใช่สำหรับวิ่งพื้นอันนี้จะเป็นพื้นลาดยางพื้นปูนหรือว่าพื้นทั่วไปพื้นหน้าบ้านใช่พื้นแอสฟัลต์อะไรแอสฟัลต์คอนกรีตครับผมใช่ครับก็จะเป็นตัวนี้ลักษณะเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับครับปัจจุบันการเล่นรถ CS เนี่ยนักแข่งเนาะคุณเคก็จะเซตรถกันเร็วมากเหมือนเขามีโน้ตฮาวในการเซตติ้งรถเยอะขึ้นคือแต่ก่อนมันก็จะวิ่งกันอย่างสมูทนะไม่เร็วมากครับจะช้าแต่ก็ด้วยแฟชั่นหรือด้วยกระแสหลายๆอย่างนะรถมันก็เริ่มพัฒนาปรับเซตติ้งให้วิ่งเร็วขึ้นทั้งที่มอเตอร์เท่าเดิมนะแต่ทำไมมันเร็วขนาดนั้นมอเตอร์ก็ 10.5 เนี่ยแหละไม่ได้โอ้โหไปลั่นจน 5.5 5ไม่ใช่ 10.5 นี่แหละแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วเกาะขึ้นต้องการ traction ที่สูงขึ้นตัวยางนี่ก็ถึงมีความสำคัญอย่างมากนะใช่ไม่ใช่แค่รูปลักษณ์รูปทรงของยางอย่างเดียวนะคอมเปาที่ดีด้วยครับก็เลยเป็นแนวคิดที่ว่าถ้ารถมันช้าลงมันก็สามารถแบทเทิลแล้วก็จี้กันได้สนุกขึ้นการแข่งขันหรือว่าการเล่นร่วมกันก็จะมีอรรถรสยิ่งขึ้นจี้กันได้นานขึ้นก็เลยเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมา CS WF0 โอ้ FF อีกนะใช่ WF0 ก็จะมีความหมายว่ามันจะลื่นกว่า F0 เหมาะสำหรับการแข่งขันว่าล่าสุดที่ผ่านมาเราแข่งกันที่ฮิวนะงานแลนเดอร์คนหลายคนมาสงสัยแล้วมันลื่นกว่ามันจะเร็วกว่าได้ไงฮะลื่นเนี่ยไม่เร็วกว่าสิมันต้องช้าลงสิเพราะเราจะเอาให้ช้าลงอย่าให้รถช้าลงอย่าให้รถช้าลงช้าลงโดยบังคับมาจากยางนี่แหละใช่แล้วก็จะมีการปรับพัฒนาสูตรยางให้มันลื่นขึ้นครับรถจะได้ดริฟต์กันได้แข่งเป็นทีมหรือแบทเทิลก็จะจี้กันมากขึ้นแล้วอย่างนี้คนเปรียบเทียบกับตัวเก่านี่ถามแทนคนมือใหม่เอ๊ะมันลื่นกว่าเกาะกว่าเกิดฉันชอบตัวแรกสำหรับสับพูดที่เริ่มต้นผมว่า CS F0 ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีอยู่แล้วการแข่งขันจะให้ใช้ยางตัวนี้ไหมหรือจะให้ใช้ยางตัวใหม่ขึ้นอยู่กับพรมด้วยครับคุณเค้กถ้าเกิดพรมมันลื่นมากเราก็ควรจะต้องเป็นตัวนี้เพราะที่ถามเนี่ยคือถามแทนมือใหม่เพราะด้วยยางออกมาหลายๆรุ่นอาจจะสับสนมือใหม่จะสับสนแต่ว่ามือเก่าๆมือที่เล่นอยู่แล้วก็อาจจะมีหลายเบอร์ให้ได้ทดลองคือคอนเซปต์แรกก่อนสำหรับมือใหม่คุณเล่นพรมหรือว่าพื้นลาดยางพื้นคอนกรีตไหมถ้าคุณเล่นทุกพื้น CSF0 โอเคได้หมดได้หมดเลยใช่ทั้งพื้นแอสฟัลต์หน้าบ้านพื้นพรมเก็บหมดแต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นพรมเน้นที่จะเล่นพื้นหน้าบ้านพื้นคอนกรีตพื้นลาดยางเนี่ยตัวนี้เหมาะกว่า CSF1 ถ้าส่วนมากว่าฉันมีรถดิฟเนี่ย 90% ฉันเล่นแต่พื้นแอสฟัลต์พื้นที่มันไม่เรียบมหาพื้นขรุขระใช่ตัว F1 เหมาะกว่าใช่ครับโอเคแล้วก็อย่างตอนนี้สนามดิฟเกิดขึ้นใหม่เยอะมากทั้งตามต่างจังหวัดเองนะทั้งในกรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่ก็จะมีสนามดิฟเกิดขึ้นเป็นสนามดิฟที่ลักษณะคล้ายๆกับที่นี่ติดแอร์เล่นกันอย่างสบายขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปพอสนามเล็กเนี่ยความเร็วรถที่เท่าเดิมกับทำให้ดูเร็วขึ้นใช่ครับเพราะว่าแท็กมันเล็กขึ้นใช่ครับ
ก็เลยอัตราสปีดกับอัตราของสนามมันอาจจะดูไม่ค่อยดูไม่ค่อยสอดคล้องเป็นที่มาว่าทรัฟมา CSF Triple F Zero Triple F อีกฮะใช่อันนี้3เลยนะฮะ3 F เลยครับอันนี้เท่าเดิมครับเท่าเดิมนะครับเท่ากันราคาเท่ากันโอเคยืนยันลื่นแน่นอนเยอะแต่ราคาเท่าเดิมอยู่ใช่ครับใช่ผมก็คือมันจะลื่นกว่า CS Double F Zero อีกเหมาะสำหรับพื้นผมที่มีขนาดกระทัดรัดอยู่ในห้องแอร์สามที่ไม่ใหญ่พูดง่ายภาษาฝรั่งอยู่ในคอมแพคไซส์ว่างั้นเถอะใช่ปริมาณแบบกำลังซ้อมได้อย่างพอดีเปิดแอร์เล่นกันอย่างเย็นสบายเล่นกันอย่างเพื่อนฝูงเล่นกันใช่ครับตัวนี้ก็จะบางสนามแล้วอย่างบางสนามผมอย่างที่มันเป็นสากลหน่อยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ถ้า TPF ก็เหมาะมันจะชิ่งช้าลงไปอีกชิ่งช้าลงไปอีกใช่ครับสังเกตได้มีแถบสีแดงเขียน CS Triple F Zero คือหลายท่านจะดูด้วยดีไซน์หรือรูปลักษณ์ของยาจะดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของปากก็จะแตกต่างแตกต่างกันครับเล่นรู้สึกได้แน่นอนชัดเจนสัมผัสได้ครับเราวงการนี้ไม่มีหลอกขายครับผมต้องพิสูจน์ใช่พิสูจน์วันนี้ก็ต้องรบกวนคุณเค้กนะช่วยทดสอบยางให้ด้วยได้ครับนี้เราจะลองตัวไหนบ้างไอ้ตัวนี้เราเล่นกันประจำไม่ต้องละจะมีซีโร่นะครับใช่ครับจะเป็นตัวนี้ที่จะลองกันเป็น CS WF0 WF0 FF0 นะฮะใช่แล้วก็มีอะไรอีกครับแล้วก็ CS Triple F0 Triple F0 ใช่นิดนึงฮะผมแตกต่างมากเลยยาปกติจะเป็นอินเสิร์ตสีเทาเนาะนี่มีอินเสิร์ตสีแดงรุ่นใหม่อินเสิร์ตแดงให้มันแมทช์กับกระดาษคาดอ๋อบ่งบอกว่าเป็นตัวใหม่ใช่ไม่ได้มีอะไรแต่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่ได้แอบอะไรลงไปมีสิมันจะใส่ง่ายขึ้นด้วยอ๋อใส่ง่ายขึ้นด้วยแกะเลยดีกว่าครับผมแกะโชว์นะโดยรุ่นเก่าของเราเนี่ยเราก็จะเอาตัวเป็นขอบแดงเอาตัวอินเสิร์ตเนี่ยพันรอบกระทะแล้วก็ใส่ครับมันก็จะมีปัญหาว่าบางคนที่ไม่ชำนาญก็จะใส่แล้วอินเสิร์ตก็จะเลื่อนใส่ลำบากใช่รุ่นใหม่ปุ๊บแกะออกมาก็จะมีกาว2หน้า 3M อ๋อมีเทปให้ด้วยใช่แล้วครับผมเราก็ลอกด้านนี้ครับแล้วก็แปะรอบกระทะอ๋อเราก็สวมปัญหาในเรื่องเดิมแน่นอนใส่ง่ายชัวร์คอนเฟิร์มไม่มีเลื่อนไม่มีขยับครับผมครับผมอย่างนี้ก็สะดวกดีนะฮะสะดวกยังไงดีหลังนี้ก็ทดสอบเนาะครับผม2ตัวใช่ไหมฮะแล้วก็มี CS F1 อ๋อ F1 ใช่สำหรับ FF0 กับ Triple F นี่ก็คือพรมใช่แล้วก็ F1 ตัวใหม่รองสนามข้างบนโหที่ Triple เดียวนี่มีทั้งพรมมีทั้งพื้นปูนขัดมันก็มีครบได้2อย่างครับผมมาที่เดียวครบเลยครับแล้ว RWD ล่ะ RWD ไว้เทมหน้าเทปหน้าวันนี้เราเก็บ CS ก่อนเก็บ CS ก่อนเราเอาปัจจุบันที่คนยังให้ความสนใจอยู่เป็นหลักก่อนใช่ RWD เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะมันอีกทีว่ามียังไงบ้างเริ่มแล้วโอ้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่เดี๋ยวเอาตรงนี้ให้อิ่มก่อนโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมเราก็แกะอินเสิร์ตลอกกาวออกแล้วก็พันไปที่กระทะก็ที่นี่อยู่ตรงที่ว่าเราต้องเอาด้านหลังกระทะครับคือด้านนี้นี่คือด้านหน้าเอาด้านหลังกระทะใส่ก็ไปที่ด้านหน้าของยางด้านหน้าของยางจะเป็นคำว่า de-aliasing compression series tool ครับผมใส่เข้าไปด้านหลังกระทะใส่เข้าไปที่ด้านหน้าของยางWe'll be right back.
ับแล้วถ้าสนใจจะถ่ายภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งนะครับก็ติดต่อได้ที่ผมบอยซินีมาฟังกี้ครับ0879840609ครับครับผม